เรื่องของคุณธรรมนัตถือว่าเป็นอีกเรื่องที่คนก็ยังด่ารัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับต้องยอมรับความจริงนะครับว่าคุณธรรมนัตนั้นเป็นเหมือนตะบนกระสุนตกคุณธรรมนัตอาจจะมองนะครับว่าตัวเองเป็นคนทํางานดีทํางานจริงพลเอกประวิทย์ให้ทําอะไรทําได้ตามที่นายบัญชาทั้งหมดนะครับแล้วก็ เรื่องของการติดคุกติดตารางนั้นในสุสานรรมนูญก็ช่วยกันปลดล็อกมนทินคุณธรรมนัทไปเรียบร้อยแล้วยอมรับว่าติดคุกแต่ไม่เป็นไรนะครับติดคุกไม่ต้องหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีคุณธรรมนัทเงียบกริบไม่ออกมาตอบโต้อะไรนะครับแต่ว่ามุมมองต่อเรื่องคุณธรรมนัทกลายเป็นชนน้คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันอย่างหนักหน่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามน้ําลายระหว่างคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์ศรีสุวรรณจัญยาซึ่งเมื่อวานผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าคุณชูวิทย์ออกมาตั้งคําถามวาว่าาีสจั นักร้องนะครับคุณชูวิทย์ใช้คำว่าน,นักร้องหิวแสงรอบที่แล้วเนี่ยนักร้องหิวแสงนะครับนักร้องสักกระเบืออะไรก็ตามแต่เนี่ยรอบนี้หายไปไหนทําไมตอนสอรยุทธ์สุทัศนจินดาขยันร้องจังเลยนะครับผมเติมอีกว่าตอนมหาสมปองก็ขยันร้องเหมือนกันใจศึกมหาสมปองให้ได้เอาเป็นเอาตายให้ได้เนี่ยเพราะเรื่องคุณธรรมนัตเรื่องใหญ่กว่าติดคุกจริง เป็นรัฐมนตรีแม้จะติดคุกก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับมีปัญหาในมุมมองประชาชนเรื่องคุณธรรมเรื่องความเหมาะสมเยอะคุณศรีสุวรรณเงียบกิบหายไปไหนนะครับใช้คํารุนแรงเลยนะครับด่าแบบนี้คุณศรีสุวรรณออกมาตอบโต้แล้วนะครับว่าคุณธรรมนัคุณชูวิทย์หรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยนะครับบอกว่าแม้เรื่องธรรมนัตนี่มันร้อนจริงๆขนาดพ่อเลาขี้คุกนะครับยังต้องออกมาแสดงความเห็นลืมํำพืชตัวเองนะครับดังนั้นคุณชูวิทย์ด่าศรีสุวรรณเสือกนะครับ ส่วนคุณทำเอ่อคุณศรีสุวรรณก็ไม่รู้ด่าคุณชูวิทย์หรือเปล่าแต่ก็ใช้คําว่าพ่อเราขี้คุกแต่ทั้งหมดนี้มันวนอยู่ที่เรื่องคุณธรรมนัตว่าคนที่อึดอัดเรื่องคุณธรรมนัตเนี่ยมีเยอะแล้วเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้คุณศรีสุวรรณเหมือนกับไม่อึดอัดเรื่องคุณธรรมนัต เหมือนกับประชาชนนะครับซึ่งก็ไม่มีคําตอบจากคุณศรีสุวรรณนอกจากมีการด่าคุณชูวิทย์กลับไปนะครับสส,สประชาธิปัตย์คุณอันวาลองเลขาพักออกมาเรียกร้องให้พักถอนตัวนะครับซึ่งก็เป็นไปอย่างที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับสสอ,สอ,อยากให้พักถอนตัวแต่คนเป็นรัฐมนตรีไม่มีใครอยากเลิกเป็นรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อสอส,อสออขอให้พักถอนตัวเรื่องคุณธรรมนัทมีมนทินมัวหมองนะครับซึ่งหากเข้ารัฐบาลต่อไปนั้นประชาธิปัตย์ก็จะมองมัวไปด้วยปรากฏว่าเสียงของคุณอันวา นะครับลองเลขาพักเรื่องความมัวหมองของธรรมนัตจะทําให้ประชาธิปัตย์มองมัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ประชาธิปัตย์คนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้บริหารพักสนใจนะครับคุณรามเมศออกมาบอกแล้วนะครับในฐานะโฆษกพักว่าประชาธิปัตย์ไม่มีการถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนขอเป็นรัฐบาลต่อไปเรื่องคุณธรรมนัต เป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นการปรับท่าทีซึ่งก่อนหน้านี้ประชาธิปัตติ์ acting ว่าอ,อ,อยู่ร่วมกับคุณธรรมนัทไม่ได้ทําท่าเหมือนกับจะขอเป็นคนพดุงความมีจริยธรรมคุณธรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าไม่แล้วนะครับแต่ประชานิปัติปีกที่เขาอึดอัดก็ยังคงมีอยู่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับนั่นก็คือคุณพนิศวิกิตเศษสสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตติ นะครับออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับว่าจริยธรรมการเมืองย่อมสูงส่งกว่าอำนาจของรัฐนะครับคุณพนิดเนี่ยเป็นประชิปัติกลุ่มคุณอภิทิ์บทบาทชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ประชนิปัติหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงแสดงบทบาทแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายประชาชนเป็นใหญ่ผมเติมอีกนิดนึงนะครับเจิมสักปิ่นทอง ปัจจุบันเป็นพออไทย p ี s นะครับแต่ตอนนี้การแสดงความเห็นไม่เกี่ยวกับไทย PBS ต้องย้ําก่อนนะครับก็ออกมาโพสต์ Facebook เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจารย์เจิมศักดิ์แหวกแนวหน่อยคนอื่นนะครับขอให้พักตัวเองลาออกเพื่อล้มรัฐบาลตัวอย่างเช่นประชาธิปัตย์อาจารย์เจิมศักดิ์แหวกแนวนะครับอาจจะเป็นความเก่าเกมทางการเมืองยกประเด็นใหม่นะครับบอกว่าขอให้คุณธรรมนัทเนี่ยแหละลาออกรัฐบาลจะไม่ได้จะได้ไม่ล้มสลายไปเพาราะกันการความอิดฉาของประชาชนต่อคุณธรรมนัทนะครับเปลี่ยนเป้าจากประชาธิปัตย ไปเป็นการลาออกของคุณธรรมนัสซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมนัสจะลาออกหรือเปล่านะครับการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์คุณธรรมนัสนั้นดุเดือดก้าวไกลวิจารณ์รุนแรงนะครับเปรียบเทียบแบบดุดันนะครับพูดภาษาสุภาพคือขโมยอุ้มขโมยนะครับพูดภาษาที่ถแถลงเนี่ย คำว่าคำที่เหมือนขโมยแต่ตรงกว่านั้นนะครับผมไม่กล้าพูดเหตุผลที่ไม่กล้าพูดเพราะว่าคนของพุทเอกประยุทธ์ไปแจ้งความดําเนินคดีกับพักเก้าไกลแล้วว่าการพูดคําซึ่งมีความหมายว่าขโมยอุ้มขโมยเนี่ยนะครับ เป็นการหมิ่นประมาทนะครับดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ให้คนของพลเอกประยุทธ์ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพักคก้าวไกลนะครับซึ่งก้าไกลก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอยากฟ้องก็มาธีรชัยพันธุมารยืนยันว่าทําตามประมวลกฎหมายอาญา3 2 9 3 3 0ด้วยความสุจริตถูกต้องตามคำคัดลองทํานองคลองทมนะครับเรื่องความอึดอัดของคนต่อคุณธรรมนันั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งคนหนุนพลเอกประยุทธ์เองนะครับหรือแม้กระทั่งคนใหญ่คนโตคนสําคัญในวงการกระบวนการ ที่ทำนะครับซุบซิบนินทากันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่รู้ว่าประเด็นที่พูดตอนนี้เป็นเรื่องคุณธรรมนัดหรือเปล่าคุณวรวรณทาราภูมินะครับคนสําคัญในบรรดากองเชียร์พลเอกประยุทธ์สายแข็งเคยหนุนกประประสอยึดอํานาจด,ด้วยเหมือนกันเป็นผู้จัดการกองทุนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าพูดถึงคุณธรรมนัดหรือเปล่าแต่บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับเรื่องของมาขี้เรือนนะครับไม่ทราบว่าพูดถึงอะไรจริงๆนะครับพูดเปยเปย ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นคําพูดที่ค่อนข้างดุดันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรการพาดพิงใครไม่ทราบได้นะครับก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับนี่คือเรื่องของคุณธรรมนัสซึ่งกลายเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งอาจจะเป็นชนวนให้คนอัดกับการทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปน้นต่อช่วงหน้าถึงความอึดอัดของรัฐบาลเรื่องของคุณธรรมนัสความราชใช้ในการแก้โควิดสุรักษิวัลษ์เอามาบอกแล้วว่าประชาชนคุณจะไล่รัฐบาลน,นี้ตู่ป้อม โกงหน้าด้านผมไม่ได้คิดนะครับอาจารย์สุรักษ์เขาเป็นคนคิดพูดในเวทีนี้ชัดเจนครับ